สวัสดีครับครับกลับมาไลฟ์ Facebook ไลฟ์นะครับของ Hot Eat นะครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมอุบล นะครับเป็นการสรุปสถานการณ์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้น้ำมันเริ่มลดลงแล้วก็ทำให้การจราจรกลับมาสู่ปกติแล้วนะครับก็แต่ความเสียหายยังเกิดกับชาวบ้านอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะผมไปบริจาคสิ่งของนะครับให้กับผู้ประสบภัยนะครับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับมาโชว์ด้วยแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่อยู่กรุงเทพนะครับที่อุตส่าห์โอนเงินโอนสตางค์กันมานะครับแล้วก็ให้เราไปทำบุญนะครับในการแจกของผมก็พยายามถามลูกน้องนะฮะที่อยู่ในร้านเซเว่นนะครับที่บ้านเขาก็เป็นผู้สะพายกันเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้เอาของที่เขาขาดแคลนจริงๆนะฮะก็ถามกับเขาว่ามันขาดแคลนอะไรบ้างก็เอาส่วนนั้นไปบริจาคนะครับเช่นตอนนี้ถ้าจะบอกให้ก็คือตอนนี้ก็คือมุ้งนะครับกับโรคพวกยากันยุงเนี่ยฮะจะต้องการเยอะนะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งจะมีรองเท้าบูทตอนนี้เริ่มต้องการรองเท้าบูทแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดสถานการณ์ปัจจุบันน้ำนะครับที่ผมไปเมื่อวานนี้ให้ชมกันนะครับชมกันเลยนะครับตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือมันจะลดลงมากว่าเก่าก็คือ บ้านเตียวด้วยใช่ไหมครับบล็อกขึ้นไป3ก้อนนะครับจากพื้นน้ำปัจจุบันตอนที่สูงสุดนะครับประมาณนี้นะครับเท่าแก่เซเว่นนะครับมาดูเองนะครับน้องอีทนะครับอะไรนะป้าอีทเหรอยายอีทป้าอีทยายอีทน้องอันนี้บ้านที่หนึ่งค่ะอีทอันนี้น้องแตงนะครับน้องแตงกับลูกชื่ออะไรนะแตงน้องตองนะครับนี่มาคุมด้วยนะครับน้องแพรแล้วก็น้องอ๋อยนะครับก็เป็นคนในบ้านนี้หมดเลยนะครับที่นี่เขาไม่จอดเบนซ์กันนะเขาก็จอดเรือกันนะครับจอดเรือกันนะครับนี่ที่เข้าหน้าต่างเลยนะครับนี่ตอนที่ท่วมสูงสุดคือระดับน้ำสูงสุดนี่ก็คือชั้นหนึ่งก็คืออยู่ไม่ได้เลยนะครับต้องขึ้นมีอยู่ชั้นสองครับครับจากจุดเรือที่ลอยไปนะครับก็มีอีกตอนหนึ่งครับนี่โอกาสนะครับน้ำท่วมชาวบ้านก็ใช้เขาเรียกวางมองนะครับนี่แม่นบ่มองได้แห่นี่มองเลยเนาะมองได้ปลากี่ตัวคะต้นมะกลางครับต้นมะกลางทีมใบเบิดขึ้นบ่จังมาเอาเสาบ่แม่นครับส่วนใหญ่ได้ปลาหยังปลาใหญ่ต้นครับลุกมานี่แหละครับอ๋อปลากระชั่งมันครับแล้วกลับมาก็อันนี้คือสภาพนะครับที่น้ำท่วมมันเกิดจากปกติอุบลเนี่ยนะฮะซึ่งมีน้ำท่วมมาแล้วประมาณที่ท่วมหนักๆเลยที่เราจำกันได้แล้วก็เป็นอุทกภัยใหญ่ก็คือปี2521นะครับแล้วก็ปี2545นะครับแล้วก็มาปี2554นะครับปี2521เนี่ยสูงกว่านี้ประมาณเกือบ2เมตรนะครับ180กว่านะครับเกือบจะ2เมตรแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเขื่อนปากมูลครับตอนนี้มีเขื่อนปากมูลแล้วลักษณะการไหลของน้ำก็คือจากสายแม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำชีนะครับก็จะมารวมกันอยู่ที่อุบลนะฮะแล้วก็จะไปโผล่อยู่ที่โขงนี่ก็คือหลังจากที่ผ่านเขื่อนปากมูลไปแล้วแต่ก่อนจะผ่านเขื่อนปากมูลเนี่ยจะมีเขื่อนหลายเขื่อนนะครับทดกันไปครับสายแม่น้ำมูลก็จะทดกันไปตั้งแต่ศรีสะเกษนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์ขึ้นไปจนถึงโคราชบางจุดเลยนะครับแล้วก็ทางสายแม่น้ำชีนะฮะก็จะมี
ก็จะมีเขื่อนทดไปเหมือนกันนะครับเป็นจุดๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่น้ำสาขาที่ลำเซบายนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการท่วมครั้งนี้เนี่ยเกิดจากน้ำปริมาณน้ำเนี่ยที่เกิดจากแม่น้ำชีแม่น้ำชีเนี่ยรับมรสุม2ลูกเลยนะครับก็คือคาซิจินะครับกับอะไรนะกับโพดุลใช่ไหมที่มาพร้อมกันใส่มาอยู่2อาทิตย์เรียกว่าเต็มที่เลยแล้วก็พอมีการท่วมอยู่ที่ด้านปลายอำเภอของจังหวัดขอนแก่นมามหาสารคามนะครับมาร้อยเอ็ดมายโสธรเนี่ยความจริงมันต้องรู้แล้วนะครับว่าน้ำมันมาเยอะขนาดนี้ทางอุบลควรจะพ่องน้ำไว้คอยแต่ปรากฏว่าหลายๆอย่างทำให้การคาดคะเนมันผิดนะครับก็เลยเกิดลักษณะที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้คนที่เดือดร้อนเนี่ยเยอะมากนะครับผมสรุปแค่สั้นๆให้ฟังนะครับลองไปพิจารณาดูแต่เที่ยวนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่นะครับเที่ยวนี้เนี่ยหลังจากปี21กับปี2562เนี่ยมันต่างกันตั้ง41ปีมันมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเยอะนะฮะเช่นเขื่อนปากมูลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้เขื่อนเนี่ยฮะมันก็จะโปรเทคได้ในการเก็บน้ำในระดับหนึ่งทีนี้น้ำที่มันมาเนี่ยนะฮะพอมันท่วมนะครับจากตลิ่งขึ้นไปหาเนี่ยคนที่เป็นชาวบ้านที่หาปลาหาเป็นชาวประมงต่างๆนะฮะแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงในละแวกที่เป็นคนที่ติดลุ่มแม่น้ำเนี่ยฮะก็จะท่วมหมดเลยนะครับพอท่วมหมดก็ขึ้นเข้าชั้น2ชั้น3ก็บางคนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเนี่ยขนขึ้นไม่ทันก็จะทำให้เสียหายไปเลยนะครับก็แทบจะบางคนที่เขาบอกว่าเหมือนหมดเนื้อหมดตัวนั่นก็คือมันท่วมขึ้นไปถึงชั้น2นะครับก็คือเอาของที่ซื้อมาแล้วว่าเอาไว้เก็บทำมาหากินเนี่ยเสียหายหมดบางทีก็ต้องการเงินซื้อใหม่ประมาณนี้นะครับทีเนี้ยก็เพื่อนเพื่อนผมจากกรุงเทพนะครับหลายคนนะครับก็ได้ส่งเงินมาผมก็เลยต้องถามเกี่ยวกับความขาดแคลนของผู้ประสบภัยที่มีอยู่นะครับผมก็เลยไปหามากับสิ่งที่เขาต้องการนะครับน้ำนะครับอาหารแห้งนะครับอาหารกล่องเนี่ยก็จะมีคนอย่างคุณเคนะครับเคยาวราชเขามาปรุงนะฮะมาปรุงแล้วก็อุทิศตนทำปรุงอาหารแล้วก็มีคนเอาวัตถุดิบไปให้คุณเคยาวราชเนี่ยทำตลอดเลยนะครับแล้วก็มีร้านรวงต่างๆที่เขาทำข้าวกล่องนะฮะไปให้ทีมงานเช่นทหารตำรวจนะฮะแล้วก็อาสาสมัครหลายๆคนเลยนะครับเที่ยวนี้มูลนิธิต่างๆนะครับผมก็ขอชื่นชมนะครับอะไรฮะดารานะครับอย่างคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็น้องชายนะครับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์แล้วก็นักแสดงอีกหลายๆคนนะครับที่มีใจนะครับลงมาช่วยอุบลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ฝ่ายภาครัฐนี่อาจจะช้ากว่าแล้วก็ทำให้เกิดดราม่ากันอะไรเพื่อนแต่ว่าอย่าไปสนใจนะครับเรื่องดราม่าสนใจสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี่คือชาวบ้านเดือดร้อนเราต้องช่วยเหลือก่อนนะครับเพราะว่าบางทีความสามารถพอความเดือดร้อนมันเข้ามาในความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันไม่มีนะเราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยอย่างที่ปั๊มนี่ที่ผมเคยไลฟ์ไปก็คือ เป็นสถานที่ให้ตั้งศูนย์เพื่อที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็บริจาคของบางส่วนออกไปก่อนนะครับตอนที่ผมแจกนะครับก็จะมีสถานการณ์นะครับมีบรรยากาศของการแจกของนะครับให้อยู่แล้วก็แต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะมีวิธีการจัดการของเขานะครับให้เกิดความโปร่งใสที่สุดนะครับหมู่บ้านที่ผมไปแจกเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการโดยการให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำเป็นคูปองนะครับให้กับผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยนะครับถือไว้แล้วก็มารับแจกจากผู้ที่ต้องการให้แจกเลยนะครับก็จะได้สู่เราเอาไปแจกของก็จะได้ถึงมือของผู้ที่ประสบภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็เขาจะเข้าแถวแจกครับบริเวณนี้เป็นทางเข้านะครับหมู่บ้านนะครับตรงสถานที่สถานีสูบน้ำหนองชุมเทนนะครับอำเภอวรินทร์นะครับตำบลหนองชุมเทนนะครับตอนนี้ชาวบ
บ้านหมู่3นะครับซึ่งท่วมทั้งหมู่บ้านเลยนะครับของหมู่3นะครับที่เขาเพิ่งจะสัมภาษณ์ให้เพิ่งประกาศไปให้เขาประกาศใหม่ไหมคะครับนี่ก็น้องๆ7ก็อยู่บ้านนี้นะครับอันนี้ก็คนมาอยู่ตั้งเต็นท์อยู่กันเป็นจักเมียข้าวหมูท่านบอกว่าท้องแค่คุณแล้วว่างหนูอยู่เนี่ยบ้านยักษ์จักสันท้องสันท้องสันยักษ์สันสองทำเรื่องความเบิร์ดเด็ดลูกสีมากอยู่ใส่กันนี่ครับบ้านนี้อยู่แน่นเส้นดินครับบ้าค่ะคุณหนูอยู่ส่วนพุ่นอ๋อส่วนพุ่นนะครับแต่ว่าอยู่หมู่สามเพื่อกันจ้าทั้งหมดนะครับมีมุ้งนะครับอยู่ในรถนะครับแล้วก็มีผ้าใบนะครับแล้วก็พวกของใช้ที่เป็นปัจจัย4นะครับที่พยายามเน้นมานะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ก็จะเป็นคนที่อยู่บ้านอยู่แล้วก็จะรู้จักหน้าทุกคนนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ใส่แว่นนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่3ท่านหนองพิเพนนะครับจอนแจกมุ้งครับบ้านอยากได้มุ้งมากนะครับเพราะว่ายุงมันเยอะมากครับตรงส่วนที่เป็นป่าอยู่นี่แล้วก็ยุงมันเยอะนะครับโดยเฉพาะครอบครัวไหนที่มีเด็กอยู่ก็จะได้มุ้งพิเศษจะสีนะครับจะเสียวมุ้งสำคัญมากเลยนะครับมุ้งรุ่นนี้จะคล้ายๆเต็นท์เลยครับไม่ต้องห่อเสานะครับนอนข้างบนบ้านเขาโดนแช่น้ำอยู่ประมาณอีกประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับครับแล้วก็ที่มองเห็นไปก็คือตอนแจกของนะครับก็จะมีชาวบ้านที่เขาบอกว่าท่วมเท่าไหร่อะไรยังไงครับก็ทีนี้มุ้งที่เอาไปให้ดูนี่คือเป็นมุ้งลักษณะเหมือนเต็นท์นะฮะมันจะไม่ได้ผูกกับเสาเพราะว่าเต็นท์อย่างที่มองเห็นด้านหลังนะครับมองเห็นที่ว่าเป็นเต็นท์ยาวๆหลังยาวๆนั้นคือเสามันจะยาวมากไปเลยนะครับแล้วก็จะอยู่กันหลายครอบครัวนะครับเช่นว่าเต็นท์นึงเนี่ยไม่ใช่อาจจะอยู่แค่ครอบครัวเดียวไม่ใช่นะครับอาจจะอยู่3ครอบครัวหรือ2ครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ที่เห็นอยู่อีกอย่างนึงที่ไปนะครับผมพอดีผมไม่ได้ถ่ายเอาไว้มีส้วมนะครับที่เป็นส้วมแบบว่าส้วมสาธารณะที่เป็นแบบเหมือนเป็นกล่องพลาสติกนะฮะที่ไปวางไว้ซึ่งผมว่าปริมาณหมู่บ้านที่นู่นเนี่ยมันมีตั้งที่ผมไปเนี่ยคือแค่เฉพาะหมู่3กับหมู่8นะครับหมู่3กับหมู่8เนี่ยมี500หมู่บ้าน500บ้านใน500กว่าหมู่บ้านนะ500บ้านใน2หมู่นี้แล้วมีหมู่อื่นๆอีกเป็นกระจายตามจุดอีกเยอะเลยนะฮะแล้วก็ลักษณะที่เขาจะอยู่ก็อยู่ลักษณะเป็นเต็นท์มั่งแล้วก็บางทีคนที่มีเต็นท์แบบพกพานะครับแล้วก็หลังใหญ่หน่อยเขาก็จะมีการตอนนี้มีการเช่าเกิดขึ้นแล้วครับการเช่าเกิดขึ้นก็คือต้องเช่าเต็นท์ไปปลูกนอนนะฮะเอาไว้เฉพาะนอนแต่ว่าอาบน้ำอาบท่าเนี่ยเขาก็ไปคอยอาบน้ำตามจุดต่างๆที่มีน้ำสะอาดอยู่นะครับก็ยังต้องเดือดร้อนอีกอยู่สักอย่างน้อยผมว่าสักอาทิตย์หนึ่งถึง10วันนะครับตอนนี้ถามว่าความช่วยเหลือที่มาครั้งนี้เยอะไหมอย่างที่คุณบินบอกก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่าต้องการที่จะเอาเงินเนี่ยไปให้กับผู้ประสบภัยเลยผู้ประสบภัยพอเขาเดือดร้อนอะไรเนี่ยเขาเอาเงินเนี่ยไปซื้อของที่เขาเดือดร้อนบางอย่างที่เขามีนะฮะบางสมมติว่าผมมีไฟฉายแล้วผมไม่จำเป็นต้องซื้อไฟฉายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีไฟฉายเขาก็ไปซื้อไฟฉายนึกออกไหมฮะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับวันนี้ผมพูดถึงเรื่องน้ำนะฮะที่มันเกิดขึ้นอุบลเนี่ยยังโชคดีอยู่ตรงที่ไอพายุ2ลูกคือโมดึงกับคาชิกิเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายโถมไปใส่ใน
ต้นแม่น้ำมูลอีกก็คือจากโคราชนะฮะโคราชสุรินทร์นะฮะบุรีรัมย์ลงมาซึ่งโซนนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยมีภัยแล้งพอมีภัยแล้งเติมน้ำเข้ามาก็จะเต็มแต่ว่าไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณจากเหนืออุบลขึ้นไปเช่นไม่ใช่ตะวันออกของอุบลขึ้นไปแต่ตะวันตกของอุบลขึ้นไปนะครับก็คือสายศรีสะเกษสุรินบุรีรัมย์แล้วก็โคราชนั้นก็จะไม่ค่อยได้ท่วมที่หนักเลยนี่ก็คือสายแม่น้ำชีนะฮะก็คือยโสธรนะฮะแล้วก็ร้อยเอ็ดมหาสารคามแล้วก็มีบางส่วนที่ไปอำนาจเจริญตรงนั้นก็ท่วมนะครับก็ค่อยขยับไปแต่ว่าที่หนักเลยก็คือพอมันรวมกันระหว่างมูลกับแม่น้ำชีอยู่ที่อุบลเนี่ยทำให้ระดับน้ำมันขึ้นไปถึงระดับสมมุตินะก็คือ10เมตร 10.97 เป็นระดับที่สูงสุดซึ่งเหลือไม่กี่เมตรเท่านั้นเองฮะก็จะที่ระดับปี2521นั้นคือระดับที่12 เมตร 75นะครับอันนี้ก็คือว่าใกล้เคียงมากเลยนะครับก็คือ12อันละของเรา12 10เมตร97นี่ก็คือต่ำกว่าระดับปี21อยู่ประมาณเมตร80โดยประมาณนะครับนี่ก็ทำความเดือดร้อนให้เยอะมากแล้วแค่นี้นี่ก็คือแทบจะโอ้โหการสัญจรไปมานี่แทบจะเป็นอัมพาตเลยในอุบลก็เรียนให้ทราบว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีใครคิดว่ามีญาติอยู่ที่นี่หรือว่าอะไรก็สอบถามได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เฟกหรือว่าเป็นเรื่องที่เอามาเรียกร้องความเห็นใจอะไรประมาณนั้นสำหรับวันนี้ผมรายงานแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าตั้งใจที่จะรายงานแบบนี้ให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็อยากให้เจ้าของเงินนะครับที่อุตส่าห์โอนมาให้เพื่อที่มีความใจบุญนะฮะมีความอยากจะทำบุญแล้วก็อยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริงๆก็โอนมาตามกำลังของท่านไม่ต้องว่าคนนั้นต้องเท่าไหร่หรือว่าคือเราช่วยก็ช่วยจากใจไปเลยนะครับแล้วก็พยายามใช้เงินนะครับให้มันมีประโยชน์ที่สุดโดยการถามกับคนที่เขาต้องการก่อนว่าเขาขาดแคลนอะไรแล้วเราก็ไปซื้อสิ่งนั้นให้เขาเลยนะครับอันนั้นจะเหมาะกว่านะครับผมก็รีวิวมาแบบนี้นะครับส่วนคลิปสุดท้ายที่ผมจะให้ดูก็คือเป็นคลิปที่ทางหมู่บ้านนะครับก็ได้อ่านรายชื่อนะครับผู้บริจาคแล้วก็มีจำนวนเงินด้วยแล้วก็ผมก็คงจะไม่ได้กลับมาบอกลานะครับก็คงขอลาตรงนี้เลยครับสวัสดีครับใส่ไมค์ทำให้แกฟังเลยครับนี่นะครับพี่เลี้ยงครับครอบครัวคุณธรรมทิพย์อินันท์บ่ครับเล็กแก้วบัวสาเพื่อนเจพี่เพื่อนเล็กเอาจำนวนเงินนั้นบ่ครับครับก็ได้ครับครับครอบครัวของคุณธรรมทิพย์อินันท์ 5,000 บาทเพื่อนเจพี่เพื่อนเล็ก 8,000 บาทอาซอของเล็ก 2,000 บาทคุณท่านตาไทยรัศมีคุณและครอบครัวอีก 3,000 บาทคุณชนัดดาทองประเสริฐและครอบครัว 2,000 บาทคุณน้อง SPC ยุวลินน้ำเพื่องประสิทธิ์สวนชัยนั่นเลือกคนได้ยังครับ 1,341 บาทครับกับทีมงานคุณสุกัญญานะครับครับอีก 1,340 บาทและคุณนิติรัตน์มาสการพินิจนะครับ1,000บาทคุณกระดกวันดวงมหาคัง 1,000 บาทคุณนพดลสถาโหน 1,000 บาทคุณธงชาติหนองนะครับวินัยประพานันนะครับ 1,000 บาทคุณอุษาวีรภะแม่เงินโตท่านสุขนะครับ500บาทคุณวินัยเรืองกิดาอีก 1,000 บาทคุณมานิดสีเกษมครับ 1,000 บาทและน้องวราคณางครับ 1,000 บาทรวมเป็นเงินเรียกคุณปตท.ประทับไทยนะครับเซเว่นประทับไทยนะครับโดยแม่เพชรจูแซ่ลิ้มและแม่ทิติรัตน์
ว่างพาณิชย์นะครับรวมเงินเป็น 35,000 313บาทครับผมครับของบริจาคมีอะไรบ้างครับของบริจาคมียากันยุงยากันยุงนะครับเป็นจำนวน180ใช้เป็นแพ็คครับใช้เป็นแพ็คเป็นจำนวนเงิน 2,400 บาทแล้วก็กระดาษทิชชู่240ชุดรวมเป็นเงิน 1,625 บาทถุงดำอีก10ชุดรวมเป็นเงิน590บาทและผ้าอนามัย36ชุดรวมเป็นเงิน409บาทแล้วก็ผ้าใบผมเหือนจำนวนเงิน 1,044 บาทดีฟดีฟดีฟแล้วก็รวมเป็นเงิน415บาทแล้วก็ยาพารา40ชุด364บาทน้ำยาล้างจาน48ชุด672บาทแล้วก็ผ้าห่มนาโด85ผืนรวมเงิน5,525 บาทมุ้งนะครับมุ้งอีก120ผืนรวมเป็นเงิน21,000บาทแล้วก็น้ำดื่มอีกนะครับเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทนะครับรวมทั้งสิ้นเป็น 35,303 บาทครับผม